ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้ในหัวข้อการทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสรรค์ขออนุญาตแนะนำประวัติของอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์ท่านชื่ออาจารย์ณัฐประคันกล้าหาญนะคะอาจารย์ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท Business Service and Consultant จำกัดอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์เป็นทั้งวิทยากรรับเชิญในหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในหลายๆแห่งนะคะอาจารย์สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ณัฐประคันกล้าหาญค่ะเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาต้องเริ่มที่ใจผลจะเป็นผลพัฒนาสถาพรสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องชาวกสทช.ทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมมนาที่น่าจะสนุกจริงไหมฮะดูน่าจะสนุกไหมครับเนี่ยไม่แน่ใจนะครับไหนใครมาสัมมนาวันนี้คิดว่าดีใจที่สุดยกมือขึ้นครับเอาใหม่นะใครคิดว่ามาอบรมมาสัมมนาวันนี้น่าจะได้สาระและความสนุกสนานยกมือขึ้นครับใครคิดว่าไม่ใช่เอามือลงครับก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับเอาละครับผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการนะครับรอคอยเวลาอันยาวนานนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจที่ได้มาพบกับผู้บริหารทุกท่านผมมีครูมากมายทีเดียวแต่วันนี้ผมได้พบพ่อครูแม่ครูในห้องนี้ตั้งเกือบ50ท่านเป็นนักบริหารเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นครูของผมอีกหนึ่งคนก่อนอื่นต้องขออนุญาตคารวะคุณครูผมนะครับสวัสดีครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้นะครับพวกเราน้องๆนะครับทั้งหมด4ท่านได้มารอรับพวกเราทุกท่านทุกคนเพื่อพาให้ทุกท่านสุขสนานร่วมกันนะครับนะฮะมาเราอยู่โคราชครับดีใจที่ท่านมาโคราชคนที่นี่นะครับท่านก็เลยนะครับได้มาเจอพวกเรานะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำครับอาจารย์กิฟต์ครับอาจารย์กิฟต์อาจารย์กิฟต์ครับอาจารย์แพรอาจารย์แพรครับอาจารย์หน่อยอาจารย์หน่อยครับน้องหน่อยน้องแพรน้องกิฟต์และน้องนัทคนสุดท้องครับน้องนัทครับน้องนัทคนนี้ฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงดังฟังชัดพวกเราขออนุญาตเรียกว่าผู้นำกสทช.ใช่ไหมฮะพอผมเรียกว่าผู้นำกสทช.ให้ท่านส่งเสียงเฮ้ดังๆได้ไหมครับลองดูนะครับผู้นำกสทช.โอเคครับเสียงดังฟังชัดนะขออีกทีนึงผู้นำกสทช.เยี่ยมมากๆครับผู้นำกสทช.ดังแล้วทีนี้ครั้งที่1เฮ้ครั้งที่2เฮ้นะครับครั้งที่3ไม่ต้องเฮ้นะครับครั้งที่3เนี่ยขอให้ท่านได้จับมือกันนะครับแล้วบอกว่าเรารักกันนะครับจับมือเพื่อนด้านซ้ายด้านขวายกขึ้นแล้วบอกว่าเรารักกันนะครับโอเคนะครั้งที่1เฮ้ครั้งที่2เฮ้ครั้งที่3ไม่ต้องเฮ้แต่ให้จับมือเพื่อนแล้วยกขึ้นแล้วบอกว่าเรารักกันโอเคนะครับพร้อมผู้นำกสทช.ผู้นำกสทช.ผู้นำกสทช.สูงๆนะไหวไหมครับแขนหักตีอาจารย์ผมตีบาสกับลูกมานะโอเคยกมือที่สองมือยืดเท้าด้วยยืดเลยยืดโอ้โหเสียงเพลงดังมากเลยยืดขึ้นครับจำหน่อยทานข้าวอยู่หยิบมายกซ้ายยกซ้ายยกขวายกขวาครับก้มโงเงยหน้าขึ้นสวัสดีเพื่อนด้านซ้ายด้านขวาด้วยครับสวัสดีค่ะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นมาสองมือไฮไฟกับเพื่อนซ้ายขวาด้วยซ้ายทีขวาทีโย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 โอเคแล้วเราจะวิ่งไปไฮไฟกับเพื่อนในห้องนี้ให้ครบ50คนวิ่งไปเลยครับแล้วบอกว่าเรามาสนุกกันนะเพื่อนโยโอเคเชิญครับเชิญได้โอเคครับยาเยี่ยมมากๆโอเค